คะออกไปสัมมนานะคะกับเพื่อนร่วมงานที่บนเกาะนะคะจากกรุงสตอกโฮล์มประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะตอนนี้อยู่บนเรือตอนนี้ก็คือฝั่งที่อยู่ไปทางแกรนด์พาเลสนะคะวอร์ซามิวเซียมนะคะวอร์ซามิวเซียมนอร์ดิสกามิวเซียมนะคะแล้วนั่นก็คือยูนิบักเกนยูนิบักเกนนะคะแล้วถัดไปตรงนู้นนะคะนั่นก็คือสตรานแบกเกนนะคะสตรานแบกเรือไวกิ้งนะคะไวกิ้งโบ๊ทน่ะเป็นเรือสำราญระหว่างฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะนั่นก็คือสวนสนุกเกรนาลุนเกรนาลุนที่บุรีอินสตอกโฮล์มนี่เลยที่สตอกโฮล์มจะมีเรือขนาดใหญ่มาจอดมากมายนะคะช่วงนี้นะคะนี่ก็มาจากฮอลแลนด์นะคะแล้วก็นี่ก็คือเรือไวกิ้งนะคะไวกิ้งแล้วอีกลำหนึ่งก็คือซินเดอเรลล่านะคะสวยงามมากนะคะที่คนมีฐานะหน่อยนะคะถึงแล้วนะคะเฟียดาโฮมันน่ะเป็นเกาะเล็กๆนะคะที่อยู่ใจกลางเมืองสตอกโฮล์มนะนั่งเรือประมาณ25นาทีก็ถึงแล้วนะคะสวยงามมากป้าวินนี่วิ่งซะเหนื่อยเลยนะคะงามมากนะคะที่เก็บเบียร์นะคะสวยงามมากเพื่อนเพื่อนของป้าวินนี่นะคะดอกไม้นะสวยงามมากสวยงามมาก
มีสถานที่ต่างๆให้ดูมากมายนะคะตลอดต้นดอกไม้เย้เย้จริงนะคะออกจากท่าเรือสต็อกโฮล์มนะคะเข้าสู่เฮลซิงกินะคะเก็บน้ำมันขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่นักกานะคะใกล้ๆกับกรุงสต็อกโฮล์มนี่เองนะคะก็คือสต็อกโฮล์มนั่นเองนักกาก็คืออยู่ในสต็อกโฮล์มนั่นค่ะนั่นคือสต็อกโฮล์มและนั่นคือย่าเด็ดนะคะย่าเด็ดจะเห็นได้ว่ามีเรือตอนนี้เรือท่องเที่ยวออกมามากมายนะคะเรือท่องเที่ยวออกมามากมายสวยงามมากค่ะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณ22องศานะคะร้อนสุดๆของเดือนนี้เลยนะคะปกติแล้วจะอากาศค่อนข้างจะหนาวนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำในสต็อกโฮล์มสะอาดมากนะ This is Stockholm City Stockholm Archipelago Cinderella กลับบ้านกันจนมืดค่ำแล้วค่ะโอ้โห